ที่ฮอตที่สุดก็คือคุณพี่นี่แหละครับกระเป๋ารถเมย์ครับผมอ๋อเหรอฮอตมากกระเป๋ารถเมย์ที่ต่อปากต่อคำหรือเปล่าใช่คุณรู้ด้วยเหรอมีคลิปมีคนมาพูดให้ฟังบอกว่ามันทำมีคนคนนึงฉันอยากให้เธอไปเจอมากนะเพราะเขาต่อปากต่อคำเขาแบบใครพูดเลยเฉียงหมดเหรอแต่งตัวนี่จัดเต็มบอสปากแดงแล้วตะโกนทีนึงเนี่ยโอ้โหหูจะแตกผมจำเดี๋ยวผมจำได้มันมีคลิปหนึ่งชื่อว่า156รอนานป่ะคลิปเดียวกันป่ะใช่ใช่ครับบอลครับเออนะคลิปชื่อว่ารถเบสาย156รอนานใช่เออรอนานจริงคือเขาบอกมันจะมีกระเป๋ารถเมย์ปะทะอารมณ์กับผู้โดยสารอย่างฮาใช่อันนี้เราคนเดียวกันถูกต้องครับอย่าบอกว่าแกไปตามตัวเข้ามานะผมแจ็คตื่นมาคุยจัดเต็มให้คุณผู้ชมครับเอาไปดู VTR ดีกว่าไปมาแล้วครับผมนะฮะครับผมครับได้ไงค่ะว่าน่ะค่าโดยสารค่ะค่าโดยสารเท่าไหร่จ๊ะ6.50 บาทค่ะอ๋อ6.50 บาทแบงค์พันมีทอนไหมน้องแบงค์พันเลยเหรอไม่มีทอนเหรอพี่โอ้ไม่มีหรอกค่ะรถชุดบอกรอบแรกไม่มีได้ไงก็หาทอนไหมได้ถ้าไม่มีผมก็ไม่จ่ายอ่ะเอานี้น้องลงไหนจ๊ะผมลงแฟชั่นแฟชั่นหนูไปเดินแบบเหรอลูกเอ้ยแฟชั่นไอแลนด์อ๋อเหรอแฟชั่นไอแลนด์เหรอคะอีกป้ายสองป้ายนะคะเดี๋ยวก็ถึงไม่เป็นไรพี่ไม่มีทอนน้องนั่งไปก่อนไม่แต่ปัญหาคือว่าผมต้องรีบไปเข้าใจไหมฮะเพราะว่าผมนัดสาวไว้ไปดูหนังเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวใกล้ถึงป้ายสองป้ายต้องใจเย็นโอ้โหพี่ใกล้ถึงของพี่นี่มันนานเกินไปแล้วนะเพราะว่าน้องรอนานเลยเหรอใช่ดิโอ้พอดีว่ารถมันติดจนรถติดมากเลยอ่ะพอดีว่ามีงานบวชโอ้งานบวชแล้วก็ปิดถนนไปช่องนึงรถมาช้าจากรายการเดินมาคุยไหมโอ้ยรู้จักสิคะโอ้ยตะโกนทำไมเนี่ยยิ่งแก่พี่พุทธีนะคะอยากกอดมากเลยค่ะโอ้ยอยากตบมากเลยค่ะเจ๊มดดำเนี่ยโอ้ยอยากตบเจ๊มดดำโอ้ยอยากกอดคุณพุทธีไปจอดจอดพี่จอดใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปไม่อยากเจอคุณพุทธีไปกอดคุณพุทธีแล้วไปตบเจ๊มดดำนะได้ปล่อยปล่อยเดี๋ยวถ้าไม่ไปเอานี่ขโมยลงมาเอาล่ะมาแล้วครับมาเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บุตรีตามข่าวสวัสดีค่ะโอ้โหนายแต่งตัวเต็มเหนียวเลยดูสีปากดิก็คุณแจ๊คสีปากค่ะบอกว่าจะพามารายการบุตรีค่ะแต่งตัวแทบจะไม่ทันไม่รู้จะแต่งอะไรดีค่ะเลยได้แบบนี้หยิบอะไรได้แม่มาก่อนเลย อันนี้คือชุดที่มีอยู่แล้วทุกวันนี่ใช่ไหมนี่แหละค่ะชุดทำงานตอนขณะปฏิบัติหน้าที่บนต้องรอต้องเอาดอกไม้ใส่หัวต้องใส่ทุกตลอดเป็นชุดเป็นเซตกันค่ะไม่งั้นไม่มีความมั่นใจค่ะปากต้องทาสีแดงแดงค่ะสีอื่นไม่เอาสีแดงต้องแดงไว้ก่อนรถใส่รองเท้าสูงขนาดนี้ไม่เมื่อยเหรอแต่ละวันโอ้โหเดี๋ยวไปยืนไม่เมื่อยไม่เมื่อยเดินแฟชั่นหน่อยเดินแฟชั่นหน่อยอ่านี่นี่มันกระเป๋ารถเมย์รุ่นใหม่ต้องเป็นอย่างนี้เดินกลับมาตอนนี้เป็นไงบ้างคุณจิ้มชวนชื่นฮะไอ้น้องสาวไอ้คุณจอยคุณจอยชวนชื่นมาใช่ป่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แต่คุณโลฟ้าอ๋อคุณโลฟ้าทีมงานเลยทีมงานบอกว่าพอรู้ว่าจะได้มาเนี่ยตื่นเต้นมากคุณตื่นเต้นแบบว่าตื่นเต้นสุดๆในชีวิตเลยตื่นเต้นสิคะทำไมถึงตื่นเต้นนะครับเพราะว่าชื่นชอบพี่วุฒิมากอยากกอดบอสอยากกอดบอสอยากกอดแล้วบอกแล้วอยากอะไรนี่หิวไม่เอานะอย่านะนี่แล้วอยากตบเจ๊มดดำด้วยใช่ไหมอย่ามาตบฉันทำไมนี่นิดเดียวครับชอบแซวก็ชอบค่ะชอบค่ะความจริงแล้วนะคะรักพี่มดดำโอ้ขอบคุณรักสุดใจค่ะผมเองดีกว่าคลิปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคลิปมันเกิดขึ้นได้ยังไงใครถ่ายอะไรยังไงว่ามาคุณสมรอิ่มรถถูกต้องนะฮะรถค่ะอ่ะเล่าให้ฟังเลยดีกว่ามันดังได้ยังไงคลิปนี้ไม่ได้เจตนาดังนะคะแต่ว่าพอดีว่าน้องเขาขึ้นมาเนี่ยคือน้องเขาใช้โทรศัพท์อยู่แล้วเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วโดยที่แบบว่าเราไม่รู้ว่าน้องเขาถ่ายครับแต่ทีเนี้ยพอมาวันสองวันมีโทรศัพท์เข้ามาในมือถือนะคะบอกว่าเฮ้ยโดนถ่ายคลิปอุ้ยตกใจค่ะเครียดมากคิดว่าจะเป็นในแง่ลบครับเครียดมากเลยค่ะไม่น่าเครียดกลัวคนก็ถ่ายแบบว่าคิดอนาจารอะไรเงี้ยหรอไม่เรื่องอนาจารคงไม่กลัวค่ะเพราะไม่มีใครกล้าถ่ายแล้วค่ะเพราะตัวนี้คงไม่จานแล้วค่ะแล้วไอ้ต่อแล้วไอ้ต่อแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยมีคนถ่ายคลิป
ลงเน็ตโอ้ยตกใจค่ะตกใจมากตกใจมากเลยนะคะแล้วทีนี้ก็เลยเพื่อนก็โทรมาบอกก็เลยวันที่16ก็เลยต้องไปเปิดเฟซบุ๊กดูมีเฟซของตัวเองอ๋อไม่เหรอนั่งเลยดูค่ะมีเฟซบุ๊กพอไปอ่านในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยกระเป๋าบริการดีเขียนมาข้อความดีๆอุ้ยก็ดีใจค่ะโล่งแต่ก็แบบว่ายังไงฮะยังไงยังไงจ๊ะคือไปเจอภาพในคลิปแล้วเห็นน้องบอกว่ารอนาน3ชั่วโมงเออนี่เรื่องจริงหรือเปล่าสุดยอดเป็นคนแรกค่ะที่เคยเจอแต่นอกนั้นก็แค่เกือบชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงกว่าผมว่านะที่รอนานเนี่ยเพราะว่าเจ๊แต่งตัวนานหรือเปล่าเพราะทาปากแต่งตัวอะไรเงี้ยไม่นานหรอกค่ะเพราะตื่นตั้งแต่ตีสี่แต่งมาจากบ้านเลยค่ะถึงที่ทำงานพร้อมที่จะทำงานเลยค่ะตื่นตั้งแต่ตีสี่เลยค่ะกลัวหาว่าคนเป็นบ้าไม่แต่งตัวแน่นขนาดเนี้ยไม่ค่ะแต่งตัวแน่นมากแน่นแน่นแน่นมั่นใจค่ะมั่นใจมั่นใจค่ะหนูตอนนี้คุณกว่าจะออกทีวีนะเพราะว่าด้วยนิสัยคาแรคเตอร์เนี่ยเหมือนคนที่น่าจะเป็นตลกในทีวีอยากเป็นไหมอยากออกอยากดังในทีวีไหมไม่ค่ะทำไมอ่ะทำไมเพราะอะไรคือว่าถ้าดังแล้วเดี๋ยวไม่มีเวลาดูแลสามีอ๋อมีผัวแล้วเป็นห่วงอ๋อมีสามีแล้วมีสามีแล้วค่ะมีสามีแล้วนี่ไงนี่เขาทำอะไรกับรถเมล์เนี่ยเขาชวนผมเต้นครับผมอ่ะนี่ๆก็มีการแสดงเป็นคนนี่ดูจัดเต็มเลยเนี่ยเฮ้ยคนมีความสามารถหนังมั้ยเออค่ะมาเล่นหนังมั้ยไม่ค่ะจะชุบไม่ฝากให้เขาเอาไปเล่นหนังเอามั้ยไม่ค่ะไม่นี่ก็ถามแจ็คก่อนดีกว่าว่าทำไมคนถึงพูดถึงเยอะมากในโซเชียลมีเดียเพราะอะไรคือในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็ดูเจ๊เขาเนี่ยคุณเจ๊คนนี้เป็นกระเป๋ารถเมล์ที่เขาเรียกว่าพูดจาดีนะครับแล้วก็ตลกด้วยตอบปากตอบคำเป็นคนแบบเขาเรียกว่าคือเวลาคนนั่งรถเมล์มันจะร้อนอยู่แล้วอ่ะเพราะอากาศแบบพี่ร้อนจังเลยพี่ร้อนจังเลยคุณว่าไงร้อนจังร้อนจังโอ้ใจเย็นนะคะใจเย็นเดี๋ยวลมก็โกกค่ะตอนนี้รถยังติดอยู่พี่เลื่อนเดี๋ยวก็เย็นเองละค่ะพี่มันติดอยู่ชั่วโมงแล้วเมื่อไหร่มันจะไปเนี่ยช้าจริงๆเลยใจเย็นนะคะใจเย็นเดี๋ยวตำรวจก็เปิดไฟเขียวให้ไปแล้วค่ะตอนนี้มันติดไฟแดงก็เลยติดยาวโอ้ทำไมปล่อยคนขึ้นมาเยอะแยะเบียดมากเลยที่ไม่มีที่อยู่เลยเนี่ยแม้ก็คันนี้บริการฟรีนี่ค่ะนี่ตอบปากตอบคำตลอดคือตอบปากตอบคำเคยมีคนเขาย้อนกลับมาบ้างไหมก็มีอะค่ะแต่ถ้าย้อนอย่างเช่นถ้าย้อนแบบว่าแรงเกินเนี้ยเราก็จะยิ้มอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวเราก็ไม่พูดไม่เคยด่ากลับไม่เคยด่ากลับอดีตเคยไม่เคยด่ากลับหรอกค่ะแค่แบบว่าพูดแบบว่าเขาแค่รับไม่ได้รับไม่ได้เฉยนะครับรับไม่ได้วันนึงเราเชื่ออย่างยิ่งว่าเราจะเห็นคุณสมรมาเล่นหนังเล่นละครผมเชื่อเชื่อเลยว่าที่ไหนว่าระหว่างที่เราออกอากาศอยู่เนี่ยคงมีหลายค่ายเพ่งเล็งเรียบร้อยแล้วล่ะให้เต้นโชว์ป่ะล่ะอย่าลืมนะจ๊ะใครจะจ้างคุณสมรแล้วก็ของเราเนี่ย 10% อ่ะจริงๆนะเขาเป็นเด็กเซ็นสัญญากับบอสแล้วจริงไม่ต้องเซ็นมาออกนี่คือเรา 10% แล้วเอาจริงๆไม่ได้รับมาเราสร้างคนเยอะแล้วเขาเอาไปถ่ายหนังใหญ่ละครจะรับมั้ยรับเลยนิดนึงรับเถอะรับเถอะเอาเงินมาแบ่งรับเลยรับนะอ่ะจบวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่สมรอิ่มรสนะฮะกระเป๋ารถเบย์อารมณ์ดีที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับYeah.